โยธรรมะสู่ฟังจังหน่อยเนี่ยฟังธรรมะอีหยังเหรอการเพิ่นมีหลวงมีหลายเด้ความถามการฟังธรรมะด้านปฏิบัติไม่ต้องพนมมือถ้าไหนสบายก็นั่งกันไปนะกำหนดจิตของตัวให้สงบระงับมัวแต่พนมมือเดี๋ยวมือตกยกขึ้นเลยเป็นกังวลใจสมัยพุทธกาลท่านแสดงธรรมะท่านก็ไม่ได้ประนมมือแต่ประนมใจคือกำหนดจิตฟังโดยเหตุผลที่ท่านแสดงไปเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นถึงจะมากมายขนาดไหนก็ไม่หนีไปจากกายจากใจของพวกเราท่านแสดงเข้ามาสู่กายสู่ใจทั้งนั้นไม่แสดงออกไปนอกกายนอกใจเหตุใดท่านจึงแสดงอย่างนั้นก็เพราะกายใจของเราเป็นตัวสำคัญเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ร้อนก็เป็นเพราะใจเหตุที่จะให้เกิดสงบเย็นก็เป็นเพราะใจเมื่อเราดูกายดูใจของเราแล้วเรื่องธรรมะจึงมารวมอยู่นั้นไม่ต้องไปวิ่งวุ่นแสวงหาเพราะธรรมะทุกคนมีอยู่รูปธรรมคือรูปร่างกลางตัวของเราเป็นรูปธรรมนามธรรมคือสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเรียกว่านามธรรมธรรมทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่มีอยู่ทุกผู้ทุกคนทุกรูปทุกนามไม่ว่านักบวชหรือฆราวาสฉะนั้นการฟังธรรมะการดูธรรมะถ้าหากดูเป็นไม่ต้องวิ่งเต้นไปหาสถานที่อื่นตำราที่เราศึกษาเราเรียน ก็เป็นตำราของธรรมะไม่ใช่แบบตัวธรรมะครูอาจารย์ที่ท่านได้ธรรมะมาสอนโลกพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันก็ได้จากกายจากใจจากรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ท่านไปหามาจากสถานที่อื่นเพราะกิเลสตัณหามานะทิฏฐิมันก็มีอยู่ในกายในใจมรรคผลนิพพานหรอกมันก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายที่ใจของเราฉะนั้นผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมะคือพิจารณากายใจนี้จึงไม่มีทางผิดพิจารณาเพื่อให้เกิดกิเลสตัณหามันก็ได้เพื่อให้มันเกิดมรรคเกิดผลก็ได้เพื่อให้เกิดกิเลสตัณหานั้นหมายถึงคิดปรุงออกไปนอกรูปของตัวมีอยู่ก็ไม่ค่อยจะดูกันดูรูปของคนอื่นเลยยั่วยุให้จิตใจส่งไปข้างนอกแล้วไปชอบติดคิดข้องในรูปต่างๆว่าสวยสดงดงามอย่างนั้นอย่างนี้ยินดีกำหนัดนี่คือทางส่งออกไปข้างนอกทางก่อให้เกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยเป็นสิ่งที่ผิดทุกข์ขึ้นแห่แก่ใจของตัวถ้าหากพิจารณาเป็นทางมรรคทางผลน้อมนำรูปนั้นๆหรือรูปของตัวเองพิจารณาเรื่องธาตุขันธ์ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ์หรือพิจารณาอสุภะอสุพังความไม่สวยไม่งามของกายตามเป็นจริงของมันจิตใจของพวกเราท่านเมื่อกำหนดอย่างนั้นมันก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพราะความจริงมันเป็นอย่างไรจะรู้จริงเห็นจริงในสิ่งนั้นๆตามเป็นจริงของมันใจมันก็จะถอดถอนจากความยึดมั่นถือมั่นนี่คือพิจารณาเรื่องรูปเรื่องธาตุขันธ์ให้เป็นอาจเป็นธรรมเมื่อทุกท่านเข้าใจว่าเรื่องธรรมะนั้นไม่มีอยู่ในสถานที่อื่นมีอยู่ในกายในใจของตัวแล้วก็จงกำหนดดูกายดูใจธรรมะจะเกิดขึ้นธรรมะที่เกิดขึ้นจากตัวเองจากการประพฤติปฏิบัติจากการฝึกหัดอบรมตัวเป็นธรรมะของตัวเองถึงไม่มาก
ก็สามารถที่จะแก้ไขขับไล่กิเลสตัณหาภายในให้ตกออกไปส่วนธรรมะเรียนมาจากตำรับตำราจะเรียนมาได้มากขนาดไหนแต่ไม่สำละกายใจของตัวธรรมะนั้นไม่ก่อประโยชน์เกิดโทษลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาเฝ้าคิดว่าเรามีความรู้ความฉลาดสอบได้นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมหาบาลีต่างๆใครจะมาดูหมิ่นนินทาไม่ได้เพราะเราศึกษามาพอแล้วเรื่องหลักของศาสนาแต่เท่าจิตใจของตัวเองไม่เป็นอาจเป็นธรรมมีแต่จำมาจากภายนอกความโลภความโกรธความหลงเคยมีอยู่อย่างไรก็ยังคงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรตกออกไปหายออกไปไม่มีอะไรที่จะดีจะวิเศษให้นี่คือเรื่องการจดจำธรรมะภายนอกไม่ได้ปฏิบัติกายปฏิบัติใจของตัวถ้าปฏิบัติกายปฏิบัติใจของตัวชั่วเสียอย่างไรที่กายไปทำวาจาไปพูดจิตไปคิดสังวรระวังมีสติตั้งมั่นรักษาบาการทำการพูดการคิดสิ่งที่ชั่วช้าลามกอย่างนี้ไม่มีผลมีประโยชน์อะไรจะให้ความสุขแก่กายแก่ใจของตัวและคนอื่นเขาก็ไม่ชอบไม่ยินดีสิ่งที่ชั่วที่เสียเราเองทราบเรื่องว่าเราทำเราพูดเราคิดผิดทางแล้วก็กำหนดจิตวกคิดเข้ามาภายในสอนใจของตนไม่ให้ไปทำไปพูดไปคิดในสิ่งที่ผิดที่ชั่วนั้นนี่คือการปฏิบัติกายใจของตัวเมื่อปฏิบัติได้ใจก็สุขใจก็สบายเกิดบุญเกิดกุศลคือความสุขความเยือกเย็นของใจถ้าหากปฏิบัติไม่ได้กายยังทำชั่ววาจายังพูดชั่วจิตยังคิดชั่วถึงจะทำตัวให้สงบระงับทำท่ากิริยาสุขสบายขนาดไหนแต่เท่าว่าความชั่วมันก็ยังแผดเผาหัวใจของตัวระลึกนึกคิดไปเมื่อใดเรื่องความชั่วที่ทำพูดคิดไปเราเองเดือดร้อนเพราะความชั่วนั้นมันเป็นผลทำตนให้เดือดร้อนเหมือนกันกับไฟใครไม่ระวังรักษาไปแตะต้องเข้าไปเหยียบเข้าไปถูกต้องที่ไหนมันก็ไหม้ก็เผาจะเป็นสมณะนักบวชก็ตามคฤหัสถ์ก็ตามไฟไม่เลือกหน้าว่าคนนั้นเราจะเผาคนนี้เราจะไม่เผาไม่เป็นอย่างนั้นความชั่วที่พวกเราทำเราพูดเราคิดก็เหมือนกันจะเป็นฆราวาสหรือเป็นนักบวชไม่เลือกเพศถ้าหากทำไปในทางชั่วทางเสียแล้วคนนั้นก็เป็นโทษเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้งดเว้นเรื่องความชั่วต่างๆความชั่วโดยส่วนใหญ่ที่หยาบคนอื่นเห็นด้วยที่ละเอียดเข้าไปตัวของตัวเองเห็นคือยังไม่แสดงออกมาทางกายวาจาแต่มันคิดมันปรุงอยู่ภายในตัวของตัวก็รู้ตัวของตัวก็เข้าใจถ้ามีสติแต่ความชั่วที่หยาบมันออกมาทางกายทางวาจาคนอื่นสามารถมองเห็นได้ว่าคนนั้นทำชั่วพูดชั่วก่อนมันจะออกมาข้างนอกอย่างนั้นมันก็เกิดขึ้นภายในก่อนฉะนั้นสติการรักษาระลึกได้ในก่อนจะทำจะพูดจึงเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนจะควรฝึกฝนพินิจพิจารณาถ้ามีสติระลึกได้ว่าการทำของเรานี้การพูดของเรานี้ผิดถูกดีชั่วอย่างไรตรวจตาพิจารณาถ้าคนอื่นเข้ามา
ทำกับเราอย่างนี้พูดกับเราอย่างนี้ จะมีความดีใจหรือเสียใจอย่างไรถ้าใครคิดพิจารณาติดตามเรื่องเหล่านี้ความชั่วที่มีอยู่เคยทำเราจะหักห้ามเอาไว้ไม่ให้รั่วไหลออกไปสู่กายสู่วาจาของตัว เพราะเราไม่ชอบความชั่วอย่างไรคนอื่นสัตว์อื่นทั่วไปก็ไม่ชอบความชั่วอย่างนั้นเมื่อเรามีสติรักษาตัวของเรารู้อยู่ก่อนจะทำจะพูดมีปัญญาแนสอนว่าความชั่วตัวทำลงไปแล้วไม่ใช่คนอื่นที่ไหนใครเขาจะมารับเอาความชั่วที่ตัวทำนั้นจะให้ผลแก่ตนของตนตลอดวันตลอดเวลาแต่จะช้าหรือเร็วนั้นแล้วแต่เหตุของมันถ้าเหตุหนักก็ให้ผลปัจจุบันทันตาเห็นถ้าเหตุเบาลงไปก็ให้ผลช้าไปหน่อยแต่จะให้มันหายไปจากความชั่วนั้นหายไปไม่ได้ถ้าหากไปทำไปพูดไปคิดแล้วนี่คือเรื่องของศาสนาสอนให้พวกเรารักษากายใจของเราสิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆพยายามละวางหลีกหนีอย่าไปกล้ากระทำในสิ่งที่ชั่วที่เสียนั้นมันจะให้ผลแก่ตนของตนเองถ้าหากเราระวังรักษาไม่ทำไปด้วยกายด้วยวาจาและไม่คิดไปด้วยใจความชั่วมันก็ไม่มาเกาะมาอาศัยในกายในใจของเราได้เราก็มีความสุขความสบายเหมือนกายที่ไม่มีโรคภัยจะไปสถานที่ไหนก็สะดวกสบายจะเดินจะเหินจะทำจิตการงานหน้าที่อะไรก็ได้เพราะกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนถ้ากายมีโรคภัยจะไปสถานที่ใดมันก็ไม่สะดวกจะทำอะไรมันก็ทำไม่ได้ยิ่งโรคภัยหนักเท่าไรคนนั้นก็จะมีความทุกข์กายทุกข์ใจมากเท่านั้นเพียงแต่แข้งขาอวัยวะต่างๆจะยกย่างก็ไม่ได้เพราะโรคมันเบียดเบียนมันเจ็บมันปวดนี่คือโรคภายนอกเบียดเบียนกายทำให้เกิดทุกข์ทำอะไรไม่ได้ตามความมุ่งหมายปรารถนาส่วนโรคภายในคือโรคของใจได้แก่โรคกิเลสตัณหาหากเกิดขึ้นมาในจิตในใจมากมายจนห้ามไม่อยู่รักษาไม่ได้คนนั้นไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านักบวชหรือคฤหัสถ์คนนั้นก็มีทางเสียหายจะทำดีด้วยกายจะพูดดีด้วยวาจาจะคิดดีด้วยใจคิดไม่ได้เพราะความชั่วคือกิเลสตัณหาทับถมโจมตีมืดมิดปิดบังไปหมดฉะนั้นท่านจึงให้ชำระสะสางความชั่วนั้นให้ตกออกไปจากกายวาจาใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาความชั่วทางกายท่านกล่าวเอาไว้คือความทุจริตทางกายทำผิดทางกายเช่นปาณาติบาตห้ามฆ่าห้ามแจงกันการฆ่ากันมันไม่มีความสุขความสบายเขาฆ่าเราเราไม่ปรารถนาเราฆ่าเขาเขาก็ไม่ปรารถนาเหมือนกันฉะนั้นเรื่องศีลที่ว่าปาณาติบาตจึงยังคงเส้นคงวามาไม่ใช่ว่าศีลข้อนี้มันไม่ดิบไม่ดีพระพุทธเจ้าบัญญัติผิดคนทุกคนเกิดมาจะต้องถ้ารักษาศีลด้วยกันแล้ว ก็ไม่มีอันจะอยู่จะกินคนทั่วไปมักคิดนึกไปอย่างนั้นถ้าไม่ไปฆ่าไปแจงเขาแล้วจะได้รับอะไร เป็นอาหารเลยคิดนึกไปในแง่เดียวถ้าเขามาฆ่าเราแล้วเราดีใจไหมพอใจไหมหากเราคิดถึงชีวิตของเราเทียบกับชีวิตของเขามันก็ไม่เป็นปัญหาอะไร
พราะเราชอบเรายินดีในชีวิตของเราอย่างไรสัตว์ทั่วไปมันก็ยินดีในชีวิตของเขาอย่างนั้นจึงไม่ควรไปฆ่าไปทำลายเขายิ่งมนุษย์ที่มีเพศสูงไปฆ่าไปตีกันแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เป็นทางที่ไม่ดีไม่งาม ในหมู่มนุษย์เหล่านั้นหากคนเราไม่มุ่งหน้ารักษาศีลปานาติบาตเราจะมานั่งรวมกันไม่ได้เห็นกันมีแต่จะฆ่าจะแกงกันเห็นคนเป็นผักเป็นปลาไปถ้าเป็นอย่างนั้นโลกอันนี้จะเดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหนก็พอจะทราบกันได้โลกที่สุขที่สบายเพราะทุกคนมีศีลในตัวถึงจะไม่สมาทานจากพระเจ้าพระสงฆ์ก็ตามแต่ความวิรัติในจิตในใจเห็นว่าการฆ่าตีกันนั้นมันเป็นทางไม่ดีไม่ดีอะไรให้ก็เลยอดเอาไว้ไม่ฆ่าไม่ตีกันไปโลกก็เลยสงบเย็นถ้าหากฆ่าตีกันในสถานที่ใดที่นั้นเดือดร้อนวุ่นวายจะอยู่เป็นสุขเป็นกลุ่มเป็นหมู่อยู่ยากเพราะทุกคนเห็นกันเป็นยักษ์เป็นมารไม่มีความเมตตากรุณาต่อกันนี่หมายถึงศีลข้อต้นที่ทำมนุษย์ทั่วไปให้ได้รับความสุขกายสุขใจเพราะการไม่ฆ่ากันไม่ตีกันอยู่ด้วยกันฉันมิตรรักกันพอใจในกันและกันข้อที่สองปาณาติบาตเป็นข้อต้นอทินนาทานเป็นข้อที่สองคือการลักการขโมยของคนอื่นทุกคนเข้าของที่ตนมีอยู่สงวนรักษาจะเป็นของมีค่าเล็กน้อยก็ตามก็หวงแหนถ้าขอเอาเราให้ไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่ถ้ามาขโมยเอาไปโดยไม่ต้องร้องขอจากเราแล้วเราเสียใจถึงของนั้นจะไม่ใหญ่โตมีคุณค่ามากมายกว่าตามยิ่งของมีคุณค่าเท่าไรก็ยิ่งเกิดเสียใจเท่านั้นเรารักษาสงวนของของเราอย่างไรคนอื่นเขาทั่วไปก็สงวนรักษาของเขาอย่างนั้นหากทุกท่านระลึกถึงจิตเขาจิตเราแล้วรักษาไม่ทำไปในทางชั่วช้าเสียหายคือการลักการขโมยการปล้นการจี้กันไม่เกิดมีขึ้นบ้านเมืองของเราจะสงบสุขขนาดไหนทุกวันนี้ปล้นจี้กันอยู่บ่อยไม่ว่าที่ไหนในเมืองบ้านนอกเคยได้ยินอยู่บ่อยแม้แต่วัวควายอยู่ในใต้ถุนก็ยังมาขโมยเอาไปของในตึกบ้านลานช่องต่างๆเผลอก็ไม่ได้ขโมยกันไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจะรักษาก็ไม่ไหวเพราะคนไม่มีใจกลัวบาปถือว่าการขโมยนั้นเป็นของดีของดีแต่คนที่ขโมยเขาถ้าคนอื่นไปขโมยของแกอย่างนั้นแกจะคิดอย่างไรอาจเกิดฆ่าตีกันขึ้นถึงซึ่งความล่มหายตายไปได้นี่ศีลข้อที่สองท่านหักห้ามไม่ให้ขโมยของกันเมื่อไม่ขโมยของกันโลกมันก็เยือกเย็นเป็นสุขไม่ต้องหาตำรวจทหารมารักษาบ้านเมืองยากเพราะการฆ่ากันก็ไม่มีการขโมยกันก็ไม่มีเรื่องกฎหมายบ้านเมืองไม่ต้องไปเขียนขึ้นเพราะศีลเป็นของละเอียดอ่อนยิ่งกว่าเรื่องของกฎหมายกาเมสุมิจฉาจารถ้าพูดถึงศีลห้าเราก็พอทราบกันดีว่าคนที่มีแฟนมากๆมาอยู่ในขอบเขตของผัวของเมียคือมักหาอัติเรกข้างนอกอยู่เรื่อยสามีไปสถานที่ใดก็พ่วงมานับไม่ถ้วนเ
ภรรยาออกจากบ้านไปสถานที่ใดก็มีแฟนถมไปเป็นอย่างนี้ครอบครัวนั้นจะมีความสุขความสบายใจไหมเคยได้ยินข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ข่ากันแจ้งกันด้วยเรื่องเหล่านี้นับไม่ได้ฉะนั้นท่านจึงหักห้ามเพราะทำลายใจของกันเป็นทางที่ไม่ดีโกหกพกลมข้อที่สี่ก็เหมือนกันสิ่งที่ไม่จริงว่าจริงสิ่งที่ไม่ดีว่าดีสิ่งที่ไม่มีว่ามีสิ่งที่ไม่เป็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เห็นว่าเห็นต่างๆนี่คือไม่พูดตามความจริงคนที่โกหกพกลมเก่งๆนั้นทางกฎหมายก็ยังมีการปรับโทษจับกุมคุมขังยิ่งโกหกหนักเข้าไปเท่าไรโทษก็หนักเข้าไปเท่านั้นเราเองก็ไม่ชอบคนที่โกหกพกลมอย่างนั้นเหตุนั้นท่านจึงหักห้ามสุราข้อที่ห้านี่หมายถึงศีลของคฤหัสถ์ศีลห้าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่มีศีลห้ามันก็ไม่แปลกอะไรกับสัตว์ดิเรกชันท่านจึงให้รักษาศีลข้อสุราคนอยู่ธรรมดาพูดน้อยไปมาสถานที่ใดก็คล่องก็สบายหากดื่มสุราเข้าไปแล้วการพูดมันพูดมากไม่มีความละอายต่อความชั่วอะไรเลยมัวเมาเฝ้าคิดไปในทางผิดเลื่อยไปพอสุราเข้าปากความอยากทุกอย่างมันก็ไม่มีเงินไม่มีมันก็มีเงินหลายกระสอบโม่คุยกันไปใหญ่โตทุกสิ่งทุกอย่างพอสุราเข้าปากมันไปกันได้ทะเลาะเบาแหว่งก็เก่งอวดดิบอวดดีอย่างนั้นอย่างนี้เมามาพอจนลุกงูหัวไม่ขึ้นก็ยังชวนคนอื่นตีอย่างนั้นต่อยอย่างนี้ยังบอกว่าหามกูไปตีทีเถอะคนนั้นมันจะเก่งขนาดไหนทั้งที่ลุกไม่ได้นี่โวหารของคนเมามันเป็นอย่างนั้นถนนใหญ่ๆถ้าหากเมามาพอแล้วก็เดินไม่ถูกไม่พอต่อการเดินของเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันทำสติทำปัญญาให้เสียหายไปท่านจึงถือว่าไม่ควรที่จะเสพจะติดในเรื่องเหล่านั้นท่านจึงสอนให้หักให้ห้ามเพราะไม่เป็นเรื่องจำเป็นคนที่ไม่ดื่มสุราเขาก็มีชีวิตชีวามาได้คนดื่มสุราแทนที่จะมีสติปัญญาดีวิเศษมันก็ไม่ดีวิเศษให้สติปัญญาเสื่อมเสียลงไปก่อทะเลาะวิวาทไม่มีความอายในใจเลยสิ่งที่ไม่ควรมันก็ทำไปได้เช่นแก้ผ้าเดินตามถนนหนทางหลับนอนตามสถานที่ไม่บังควรนี่คือคนเมาเอาแน่นอนอะไรไม่ได้สติปัญญาหมดไปอยู่ดีๆไม่กินสุรา ไม่เป็นอย่างนั้นท่านจึงหักห้ามหากคนใดตั้งใจรักษาศีลทั้งห้าเอาไว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจคนนั้นแหละมีความสุขเป็นคฤหัสถ์ก็มีความสุขพอสมควรแก่ฐานะหน้าที่ของตนความสุขของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการร่ำการรวยอะไรขึ้นอยู่กับใจที่ประพฤติปฏิบัติดีชอบความรวยเข้าของเงินทองมากมายก่ายกองแต่ได้มาจากการโกงเขาการปล้นจี้เขาหรือได้มาในทางไม่ดีไม่ดีมันไม่มีความสุขให้สุขก็สุขชั่วแทบตาเดียวเดี๋ยวก็หายไปความสุขของใจที่ประพฤติตามอัตตามธรรมตามศีลนั้นมันสุขอย่างยืนกีรังถาวรจะอยู่สถานที่ใดก็ปลอดภัยเยือกเย็นคนอื่นเห็นก็เย็นตาพรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่ร่วมก็มีความเย็นเพราะไม่เป็นเวรเป็นภัยถ้าหากมีแต่ความร่ำรวยภายนอก
แต่จิตใจไม่มีศีลมีธรรมคนนั้นไม่มีความสุขให้ตัวของเขาเองก็ไม่มีความสุขใจสมบัติเข้าของเงินทองที่เราหามาได้ถึงจะมากมายขนาดไหนถ้าหากใจเราเป็นทุกข์มันก็ไม่ช่วยอะไรได้ทางพระพุทธศาสนาท่านจึงสอนให้อบรมสติปัญญาอบรมธรรมะในใจของตัวคนที่มีธรรมะละชั่วบำเพ็ญดีถึงจะไม่มีถึงขั้นเศรษฐีก็ตามอยู่อย่างลำบากยากเย็นแต่เธอว่าจิตใจของท่านเป็นอัตเป็นธรรมท่านไม่ได้วิ่งวุ่นก่อกวนคนอื่นให้เกิดทุกข์ตัวของท่านเองก็มีความสุขเพราะพิจารณาแล้วกายที่ทำไปวาจาที่พูดไปใจที่คิดไปไม่มีอะไรที่จะผิดจากอาจจากธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะมากมายขนาดไหนก็สอนกายสอนใจถึงองค์ใดจะมาตรัสรู้ท่านก็สอนให้ละชั่วบำเพ็ญดีทำจิตของตนให้ผ่องใสทุกองค์ไปสอนอย่างนี้ไม่ได้สอนว่าการโลภการโกรธการหลงเป็นของดิบของดีสอนให้สำระสาสางสิ่งที่เป็นภัยอันตรายแก่กายแก่ใจของตัวคนที่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นบุญบุญคือความสุขความสบายผู้ที่มีความสุขความสบายทางกายทางจิตท่านถือว่าเป็นบุญได้ของอะไรมาเป็นของดีของดีเขาก็ถือว่าเป็นบุญคนที่ไม่มีบุญมีกุศลไม่เคยสะสมอบรมคุณงามความดีอะไรเอาไว้ใจจะเป็นสุขไม่ได้จะมีแต่ทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายตลอดไปเพราะคิดถึงสิ่งที่ตัวทำคำที่ตัวพูดมีแต่สิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆใจก็เกิดโทษเกิดทุกข์ขึ้นแผดเผานี่คือไฟนรกปัจจุบันทันตาที่เราเห็นไปทำชั่วทำเสียไปฆ่าไปขโมยเขาปล้นจี้เขาได้ของเข้ามาแต่เราแทนที่จะมีความสุขความสบายนั้นหาไม่จะไปพักไปอาศัยที่ใดก็คิดว่าเจ้าของเขาจะตามมานอนอยู่ในบ้านในช่องได้ยินหมามันเห่ามันหอนหรือได้ยินเสียงอะไรแปลกประหลาดก็อยากจะโดดหน้าต่างหนีหรือเตรียมตัวต่อสู้อยู่อย่างนั้นนี่คือความร้อนของบาปมันแผดเผาให้เขาที่ทำชั่วทำเสียนั้นได้รับผลปัจจุบันนั่งนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นสุขนี่คือคนชั่วคนทุกข์คนบาปเราจึงควรละเว้นไม่ควรกระทำบำเพ็ญสร้างเอาแต่คุณงามความดีทานศีลภาวนาที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อเราได้กระทำในทางดีจิตของเราก็เยือกเย็นคิดไปในการกระทำบำเพ็ญเมื่อไรใจของเราชุ่มชื่นเบิกบานปีติอิ่มใจในการกระทำของตัวไปนี่คือบุญกุศลรักษาตนในปัจจุบันทันตาใครจะว่าบาปบุญไม่มีนั้นเขาจะว่า ขนาดไหนให้เขาว่าไปแต่ความจริงหนีความจริงไปไม่ได้ใครจะว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วทำดี ไม่มีผลตอบแทนทำชั่วได้ผลได้ประโยชน์ดีกว่าการทำดีหรือภาษาใหม่ๆที่เขาพูดว่าทำดีได้ดีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท้มไปนี่ภาษาใหม่เขาพูดมันไม่ได้คำนึงคำหนูนวลถึงความจริงของศาสนาคนที่ทำชั่วได้ดี เขาคิดว่าทำชั่วไปได้ดีเส้นคนโกงกินอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเป็นผู้ที่ได้ดิบได้ดีมีเงินมีทองมีข้าวมีของมากมายก่ายกองนั้นความจริงมันก็ได้ชั่วระยะเวลาสั้นๆถ้าหากเขาสืบได้ถ้าเป็นข้าราชการเขาก็ไล่ออกจาก
การจากงานถ้าหากเป็นพ่อค้าประชาชนธรรมดาเขาก็จับกุมคุมตัวเพราะไปโกงไปกินเขาในทางที่ทุจริตตัวเองก็ไม่มีสุขมีสบายให้เพราะความชั่วมันเบียดเบียนกายใจของตนถึงจะมีเข้าของเงินทองมากมายกายกองขนาดไหนถ้าหากทำชั่วได้ดีอย่างนั้นใจมันต้องสุขนี่มันไม่สุขให้ส่วนทำดีไม่ได้ดีนั้นเขาเองยังไม่เคยทำความดีผู้ที่ทำความดีลงไปพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระเจ้าพระสงฆ์องค์ที่ท่านรักษาอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ตั้งใจละชั่วบำเพ็ญดีท่านมีความสุขเป็นเครื่องตอบแทนถึงอามิตรภายนอกจะไม่สมบูรณ์ทำชั่วได้ดีอย่างนั้นใจมันต้องสุขนี่มันไม่สุขให้ส่วนทำดีไม่ได้ดีนั้นเขาเองยังไม่เคยทำความดีผู้ที่ทำความดีลงไปพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระเจ้าพระสงฆ์องค์ที่ท่านรักษาอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ตั้งใจละชั่วบำเพ็ญดีท่านมีความสุขเป็นเครื่องตอบแทนถึงอามิตรภายนอกจะไม่สมบูรณ์เหมือนคารวาสเขาก็ตามแต่ใจของท่านผ่องใสใจของท่านเยือกเย็นนี่ความสุขคือบุญกุศลจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนควรแสวงหาเพราะถ้าเราเป็นสุขใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลได้อะไรมาก็เป็นของดีของดีมีคุณค่ากินอะไรก็อร่อยอร่อยเพราะใจของเราเยือกใจของเราเย็นใจของเราเป็นอัตเป็นธรรมถึงอาหารการรับทานจะมากมายรสชาติจะดีวิเศษขนาดไหนแต่เธอว่าใจของเราเดือดร้อนใจของเราเป็นทุกข์อาหารนั้นไม่สามารถที่จะมีรสชาติต่อร่างกายของเราได้ที่อยู่ที่อาศัยใจใหญ่โตเราหัวฐานอ่อนนุ่มนวลขนาดไหนนอนก็ไม่เป็นสุขให้นี่คือใจเป็นทุกข์ใจของคนบาปหาความสุขความสบายไม่ได้ท่านจึงให้ละให้เว้นความชั่วความเสียต่างๆทำจิตทำใจของตนให้สงบให้เป็นสุขอยู่ในขอบเขตของอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหากผู้ใดตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติรักษาคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าเป็นบุญนั้นจะเห็นจะเป็นในจิตในใจของตนไม่ใช่ว่าทำคำสั่งสอนล่วงการผ่านเวลามาตั้ง 2,500 กว่าปีไม่มีอะไรที่จะเหลือหรอความดีความชั่วหมดไปตามกาลตามสมัยไม่เป็นอย่างนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าเราเคยสวดกันว่าอากาลิโกคือไม่มีการมีเวลาไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงพระชนอยู่หรือพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปธรรมนั้นยังคงเส้นคงวาเหมือนเดิมเป็นอากาลิโกคือไม่มีการอยู่อย่างนั้นใครทำชั่วคนนั้นจะได้รับทุกข์ใครทำดีคนนั้นจะได้รับความสุขนี่เป็นความจริงจะพิสูจน์ในปัจจุบันทันตาก็พอเห็นได้ใครว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วลองดูเดี๋ยวนี้ก็คงจะพอมีพยานคงจะเห็นกันลุกขึ้นเตะคนนั้นตีคนนี้เขาจะตอบมาแบบไหนเขาจะยกมือไหว้ว่าดีเหลือเกินคุณนายดีเหลือเกินท่านอย่างนั้นอย่างนี้ไหมไปสถานที่ใดเจอใครเข้าก็ด่าเขาเจอใครเข้าก็ตีเขาคนอย่างนั้นเป็นคนดีคนวิเศษไหมโลกนิยมชมชอบไหมถ้าหากว่าทำชั่วไม่ได้ชั่วคนที่ทำชั่วไปอย่างนั้นเห็นใครก็ด่าเขาเห็นใครก็ตีเขาเขาจะเอา
ข้าของเงินทองมาบูชาเขาจะสักการะด้วยอามิตรต่างๆกราบไหว้นับถือพอเขาถือว่าคนดีคนวิเศษในการทำชั่วนี่ไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีใครเขาจะนิยมชมชอบกันไปด่าเขาเขาก็ด่าต่อไปตีเขาเขาก็ตีต่อความชั่วยังเห็นประจักษ์ชัดเจนอยู่ไม่ใช่ว่าความชั่วมันเสียไปทำความดีเล่าความดีนั้นก็ยังให้ผลเห็นประจักษ์ในกายในใจของตนเช่นพระเจ้าพระสงฆ์ท่านประพฤติปฏิบัติตามอาจตามธรรมท่านไม่ได้ไปทำไร่ไถนาค้าขายที่ไหนแต่ก็มีผู้เลื่อมใสศรัทธานำเครื่องสักการะมาให้เพราะทำรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วที่ต่ำเราทุกคนจึงควรสนใจอย่าต้องประพฤติปฏิบัติละชั่วบำเพ็ญดีเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารกิเลสตัณหายังนำพาจิตใจของเราอยู่อย่าไปประมาทมัวเมารีบเร่งขวนขวายทำคุณงามความดีทวีคูณขึ้นไปเพราะความดีนั้นจะเป็นเพื่อนสนิทติดกับใจของเราความดีมีอยู่ในใจของเราไม่ได้หายไปที่อื่นเราระลึกขึ้นเมื่อใดความดีก็จะปรากฏในกายในใจของเราเมื่อนั้นความชั่วก็เหมือนกันติดต่อยห้อยตามไปทุกวันทุกเวลาจะเข้าป่าขึ้นเขาลงน้ำขึ้นเครื่องบินรถเรือไปที่ไหนถ้าทำชั่วแล้วความชั่วก็ติดต่อยห้อยตามตัวของเราไปไม่ใช่ว่าจะหนีความชั่วไปได้พระพุทธเจ้าหรือผู้รู้ทั่วไปท่านจึงสอนว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมที่ตนกระทำบำเพ็ญลงไปด้วยกายวาจาใจมันจะให้ผลแก่ตนอย่างนั้นฉะนั้นขอทุกท่านจงนำไปพินิจพิจารณาศึกษาความชั่วที่พระพุทธเจ้าห้ามอย่าไปกระทำอย่าไปฝ่าฝืนอย่าไปถือว่าการสมัยเวลานี้ความชั่วทำไปแล้วไม่ให้ผลความดีทำไปแล้วไม่ให้ผลอย่าไปนึกคิดในจิตอย่างนั้นถ้าคิดไปอย่างนั้นจะไม่มีทางจะได้รับความถูกความสบายให้พอใจหลงจากถนนหนทางเข้าป่าเดี๋ยวก็เหยียบพวกเหยียบหนามโดนหลักโดนตอหรือเจอสัตว์ร้ายต่างๆเพราะป่าไม่ปลอดภัยถ้าไปตามถนนหนทางปลอดภัยพระพุทธเจ้าพระองค์มีพยานรู้จักดีชั่วผิดถูกถนัดชัดเจนยิ่งกว่าพวกเราท่านจึงได้มาสอนพวกเราที่มืดบอดให้มีแสงสว่างขึ้นว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนั้นดีอันนี้ชั่วถ้าเราจะเชื่อตามกิเลสตัณหาของตัวแล้วการทำชั่วมันก็ง่ายกว่าการทำดีเพราะถือว่าความชั่วนั้นมันทำง่ายสำหรับคนชั่วแต่การทำดีคนชั่วทำได้ยากแต่คนดีทำชั่วยากเหมือนกันกับคนชั่วทำดียากเพราะจะไปทำชั่วเขามีสติเขามีปัญญาที่นิพพานาแล้วความชั่วจะไม่หนีจากตัวของเราเราทำชั่วเมื่อไรกายใจของเราก็จะชั่วคนอื่นไม่เห็นตัวของตัวเองก็เห็นความชั่วจึงไม่ควรกระทำบำเพ็ญจึงไม่ควรแตะต้องความชั่วเหมือนกันกับของเน่าของเหม็นถูกเสื้อถูกผ้าถูกเนื้อถูกตัวที่ไหนก็ไม่เป็นสุขให้ฉะนั้นความชั่วไม่ว่าจะทำไปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจึงไม่ควรกระทำอย่างยิ่งเพราะความชั่วเป็นของที่เหม็นใครเห็นเขาก็ตำหนินินทาไม่อยากเข้าคบหาสมาคมเพราะคนเหม็นคนมีกลิ่นถ้าความดีเล่าเป็นของหอมตัวของตัวเองก็ไม่ตำหนิตัวเองคนอื่นเห็นก็ชอบจิตติดใจเพราะความดีที่มีอยู่ทำให้คนทั่วไปสรรเสริญเยินยอ
ว่าดีอย่างนั้นประเสริฐอย่างนี้นี่คือความดีจึงควรกระทำบำเพ็ญเมื่อมีความดีความชั่วอยู่ในจิตในใจยังเวียนว่ายอยู่เมื่อใดความดีความชั่วที่ทำลงไปจะให้ผลแก่บุคคลนั้นนั้นมิใช่ว่าเราอยากจะไปเกิดที่ไหนไปได้ตามอำเภอใจของเราถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนที่เกิดมาก็เหมือนกันหมดไม่มีบุคคลผู้ใดที่จะอดอยากยากจนไม่มีบุคคลผู้ใดที่จะมีโรคภัยไข้หนาวเพราะความอดอยากยากจนโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่มีใครปรารถนาแต่เหตุใดยายเล่าเรื่องเหล่านี้จึงมีผิดแปลกแตกต่างกันบางท่านบางคนเกิดขึ้นมาแสวงหาอะไรก็ไม่ได้ไม่สบจังหวะให้เกิดทุกข์ยากเข็ญใจอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวันตายไม่มีอะไรที่จะเป็นสมบัติพัสถานให้จนทั้งสติปัญญาจนทั้งสมบัติพัสถานบ้านช่องนอนตามถนนหนทางผ้านุ่งผ้าห่มก็หาจะปกเนื้อปกตัวก็หายากแต่บางคนเล่ามั่งมีสีสุขเข้าของเงินทองรูปร่างกายก็ไม่ค่อยจะมีโรคภัยไข้หนาวเบียดเบียนร่างกายก็สวยสดงดงามไม่ขี้ริ้วขี้เหร่บางคนเกิดขึ้นมาทั้งบิดามารดาไม่ปรารถนาไม่อยากได้ปากก็แหว่งเสียหูก็หนวกเสียตาก็บอดเสียบางคนมือด้วนขาด้วนหรือโรคภัยไข้เจ็บติดมาตั้งแต่กำเนิดอายุก็ไม่ยืนยงหรือยืนมาได้ก็ไม่มีความสุขความสบายให้เรื่องเหล่านี้มันเกิดมาเพราะอะไรถ้าไม่เกิดมาเพราะกรรมของคนเพราะทุกคนปรารถนาดีอยากได้ดีแต่เขาไม่ได้ทำดีเอาไว้กรรมชั่วที่เขาทำไว้นั้นให้ผลแก่เขาเขาจึงเป็นอย่างนั้นทั้งที่ไม่ปรารถนาแต่ก็มีมาแก้ไขไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นจากกรรมแก้ไขไม่ได้เช่นตาบอดมาแต่กำเนิดก็ไม่มีทางที่จะรักษาขาด้วนแขนด้วนก็ไม่มีอวัยวะอะไรเหมือนเครื่องรถยนต์รถไฟที่จะมาประกอบใหม่ได้เป็นอย่างไรจะเป็นไปอย่างนั้นตั้งแต่วันเกิดกระทั่งวันตายนี่คือกรรมให้ผลแก่บุคคลทั้งที่ตนไม่ปรารถนาแต่ทำไว้กรรมนั้นจะให้ผลความดีที่ทำไว้ก็สามารถให้ผลโดนบันดาลให้มีความสุขถึงเกิดอยู่บ้านนอกคอกนาก็มีสติปัญญาเป็นผู้ดีวิเศษกว่าพรรคพวกเพื่อนฝูงได้นี่คือความดีคนที่มีกรรมดีคนที่มีความดีไปอยู่สถานที่ใดเกิดในสถานที่ใดจึงมีความสุขคนอื่นก็พึ่งพาอาศัยได้เพราะความดีนั้นใครๆก็ปรารถนาความชั่วไม่มีใครปรารถนาที่จะหยิบยกให้คนอื่นเขาก็ไม่รับเอาเช่นความชั่วความเน่าความเหม็นต่างๆจะเอาให้ใครใครก็ไม่ปรารถนาเพราะเขาถือว่าเป็นของที่ไม่ดีแต่ความดีอุทิศให้ใครก็ได้ใครก็ปรารถนาทั่วไปฉะนั้นเรื่องความดีความชั่วจึงเป็นเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราทุกคนควรสนใจควรพินิจพิจารณาเรามีโอกาสเวลาคือเรายังมีชีวิตอยู่อุตส่าห์พยายามสะสมคุณงามความดีไปไม่ใช่ว่าตายไปแล้วจะให้พระมาบังสกุลกุศลาหาแล้วจะได้ไปสวรรค์นิพพานไปเองไม่เป็นอย่างนั้นความจริงเราต้องทำเอาเองทำเอาเสียแต่เมื่อยังไม่ตายนี่แหละอยากจะเป็นคนรวยสมบัติในภพชาติต่อไปก็รีบเร่งกอบกวยกระทำบำเพ็ญทานบารมีคือปลูกฝังทางทานเอาไว้เหมือนกันกับคนที่ปลูกฝังพืชผลต่างๆเช่นชาวนาเขาทำนาถึงแม้ว่าจะทุกข์ยากลำบากหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินฝนตกก็
ม่ได้เข้าร่มแดดออกก็ไม่ได้เข้าร่มอุตส่าห์บากหน้าทำอยู่อย่างนั้นแต่เขาก็หวังผลว่าเขาทำลงไปแล้วข้าวในนาของเขาจะเป็นของเขาเองไม่ใช่ที่ดินที่เราไปปักไปดำนั้นมันจะเอาไปกินเราเองเป็นเจ้าของที่จะได้มาเก็บเกี่ยวนำไปใส่ยุ่งใส่ฉางของตัวเมื่อบริโภคก็ง่ายหายก็สะดวกถ้ามันมีแล้วนี่คนทำบุญสุนทานก็ทำนองเดียวกันถึงจะยุ่งยากลำบากก็ขวนขวายกระทำบำเพ็ญไปเพราะเราปลูกฝังเอาไว้ผลนั้นจะเกิดให้แก่ตัวของตัวคนดีคนชั่วเพราะอำนาจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามันดีมันชั่วด้วยเหตุอื่นเพราะทุกคนมุ่งหวังตั้งหน้าอยากจะเป็นคนร่ำคนรวยคนสวยคนงามทั้งนั้นแต่ถ้าว่ามันเป็นไปไม่ได้ท่านจึงว่าไล่ทรัพย์อับปัญญาคือทรัพย์สมบัติมันก็ไม่มีปัญญาที่จะคิดคนแสวงหามันก็ไม่มีมันอดมันจนไปทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือคนอาภัพอับวาสนาคนไม่มีบุญมีกุศลคนที่ไม่ได้ทำคุณงามความดีมาก่อนมันปิดบังเอาไว้ทุกช่องทางถ้าคนที่มีบุญมีกุศลถึงจะอาภัพอับจนเบื้องต้นแต่ก็มีปัญญาสามารถที่จะฟื้นฟูตนให้ดีให้วิเศษได้เพราะสติมีปัญญามีสมบัติทุกคนเกิดมาไม่ได้หอบหิ้วหาบหามมาเสื้อผ้าไม่เคยติดตัวเงินแดงเดียวไม่เคยมีมาแต่เหตุใดเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจึงผิดกันคนละมุมโลกบางคนทุกข์ยากลำบากอนาถาบางคนมั่งมีสีสุขไม่อดอยากยากจนอะไรก็เพราะบุญกุศลส่งให้คือคิดอะไรก็ถูกจังหวะทำอะไรก็เป็นไปเพื่อความก้าวหน้าความเจริญพอบุญกุศลหนหลังส่งเสียให้ขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานต่างๆฉลาดรอบรู้ในทางเสื่อมทางเจริญหลีกเว้นสิ่งที่เสื่อมกระทำแต่สิ่งที่เจริญแต่คนที่อาภัพอาวาสนาไม่เป็นอย่างนั้นเห็นทางเสื่อมว่าเป็นทางเจริญเห็นทางดีว่าเป็นทางชั่วเขาจึงไม่มีโอกาสเวลาที่จะมีสมบัติพัสถานกับเขาเพราะคิดอยากได้อยู่เหมือนกันแต่ไม่มีปัญญาที่จะแสวงหานี่คืออำนาจวาสนาของมนุษย์ถ้าหากจะพูดถึงหลักของกรรมก็เรียกว่าเกิดมาจากกรรมคือการกระทำเก่าก่อนและปัจจุบันโดนบันดาลให้คนผิดกันคนละมุมโลกเราทุกคนจงหมั่นทีนี้พิจารณาละชั่วบำเพ็ญดีอย่าไปคิดว่าชั่วจะไม่ให้ผลแก่ตนของตนเมื่อเราละชั่วบำเพ็ญดีถึงเรามีชั่วอยู่ในตัวของเราหมั่นพยายามละหมั่นพยายามปล่อยวางมันพยายามถากถางสิ่งที่ชั่วที่เสียนั้นให้ตกให้หายออกไปมันก็ค่อยหมดไปตกไปใจจะเบาใจจะสบายใจจะสว่างใจจะสวยใจจะมีความสุขนี่คือการทำความดีให้ทวีคูณขึ้นส่วนความชั่วพยายามกำจัดปัดเป่าออกไปมีเล็กมีน้อยก็ไม่ควรจะสงวนรักษาไว้กำจัดมันออกไปให้สิ้นให้หมดเหมือนโรคภัยมีน้อยมันก็ให้ทุกข์ถ้าไม่มีเลยมันมีความสุขคนโดยมากมักตำหนิคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ตำหนิตัวเองนี่เองมันจึงทะเลาะเบาแว้งกันอยู่บ่อยไม่ได้พิจารณาถึงกรรมของตนที่สะสมอบรมมาเช่นมีสามีมีภรรยาก็ถือว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ใครเล่าบังคับให้เราไปเอาเขาแต่งงานกับเขาเราชอบอกติดใจคนในโลกไม่มีใครที่จะชอบเท่ากับสามีของเรากับภรรยาของเรา
แต่เมื่อได้มาทำไมเป็นอย่างนั้นท่านทั้งที่ตัวเลือกเอาชอบใจจึงไปเอาแล้วมาทะเลาะบอแว่งข่าตีกันอย่างนั้นอย่างนี้ลูกเกิดมาก็เหมือนกันให้ถือว่ากรรมของเราที่มันบอกไม่นอนสอนไม่ง่ายสอนไม่ได้ให้ถือว่ากรรมของเราที่ลูกเราดีมีสติปัญญาอย่าไปถือเรื่องอันอื่นถ้าคิดเรื่องอันอื่นนอกจากกรรมไปมันจะไม่มีทางสิ้นสุดยุติให้ถ้าหากมามอบแต่กรรมแล้วใจของเราจะเบาจะสบายถ้าเรามีกรรมดีเรามีบุญมีกุศลคนที่ไม่ดีตกเข้ามาในวงของเราในกำมือของเราในกรรมสิทธิ์ของเราคนนั้นเขาเคยชั่วเคยเสียก็จะกลับตัวเป็นคนดีได้เพราะเราดีอำนาจวาสนามีทำเขาให้ดีให้วิเศษไปได้เหมือนกันถ้าเราชั่วคนนั้นถึงจะดีจะวิเศษขนาดไหนตกเข้ามาสู่วงกำมือของเราแทนที่มันจะรักษาความดีคงเส้นคงวามันกลับกลายหายตัวไปหมดเป็นคนชั่วคนเสียคนไม่เคยกินเหล้าพอได้มาเป็นสามีของเรามันก็เกิดกินเหล้าขึ้นคนไม่เคยเล่นการพนันมันก็เกิดเล่นการพนันขึ้นคนไม่เคยเหยียดค้านพอมาตกสู่วงมือของเรามันก็เหยียดค้านขึ้นนี่คือเรามีกรรมชั่วแต่คนมีกรรมดีตรงกันข้ามท่านจึงสอนให้สะสมอบรมกรรมดีเอาไว้ถึงชาติปัจจุบันเรามีกรรมอย่างไรเราก็พอมองเห็นว่ากรรมของเราเองที่เป็นอย่างนี้จะไม่ได้ตำหนิคนนั้นไม่ได้ตำหนิคนนี้ตำหนิตัวของตัวเองชั่วที่เราไม่ต้องการไม่ควรทำควรพูดควรคิดต่อไปเพราะชั่วนั้นจะติดในจิตในใจไปเกิดใหม่ก็จะได้รับชั่วรับเสียอย่างนี้เราก็จะมีหิริความอายบาปโอตตัปปะความกลัวบาปไม่กล้าทำในที่แจ้งที่ลับนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนคนให้ละชั่วบำเพ็ญดีใครประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคนนั้นก็นับวันนับเวลาจะเจริญก้าวหน้าไปในความสุขความสบายเกิดในภพใดชาติใดบุญกุศลที่ตนทำไว้ก็จะส่งเสียให้มีความสุขกายสุขใจตามความมุ่งมาดปรารถนาเหตุนั้นขอทุกท่านเมื่อได้สดับรับฟังธรรมอย่างอธิบายมาจงนำไปพินิจพิจารณาละชั่วบำเพ็ญดีต่อแต่นั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญในพระบวรพุทธศาสนาการอธิบายธรรมะจึงเห็นบาปพอสมควรเก็บเวลาขอยุติเพียงแค่นี้